สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง SCP-682 กิ้งก่าอมตะ SCP-682 คือมาตรการกักกันพิเศษให้ทำลาย SCP-682 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งในขณะนี้สถาบัน SCP ยังไม่มีวิธีใดที่จะทำลายมันได้เพียงแค่ทำให้มันบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นในห้องขัง SCP-628 นั้นมีขนาด5เมตรคูณ5เมตรยาว5เมตรซึ่งมีผนังทั้ง6ด้านเป็นเหล็กกล้าทนกดหนา 25.4 เซนติเมตรในห้องจะท่วมไปด้วยน้ำกรดไฮคลอริกแช่มันไว้ในสภาพปางตายตลอดเวลาหาก SCP-682 พูดหรือเคลื่อนไหวจะถูกกักกันโดยเร็วที่สุดอย่างเต็มกำลังของเจ้าหน้าที่ SCP และห้ามให้บุคลากรพูดคุยหรือส่งเสียงให้ SCP-682 ได้ยินเนื่องจากเกรงว่าจะไปกระตุ้นให้มันอารวาสคนที่ส่งเสียงหรือพูดคุยกับมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกควบคุมตัวและใช้กำลังพาออกไปเนื่องจากมันพยายามหนีจากการกักกั้นอยู่บ่อยๆการกักกั้นและจับกลุ่มทำได้ยากยิ่งขึ้นและเสี่ยงต่อการให้พนักงาน SCP เสียชีวิต SCP-682จึงถูกกักกันไว้ที่ศูนย์และสถาบันได้ทุ่มเททรัพยากรที่มีทั้งหมดทำทุกวิถีทางในพื้นที่50กิโลเมตรโดยรอบของพื้นที่รกร้างรายละเอียด SCP-682 มีลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ระบุประเภทไม่ได้มันฉลาดมากและเคยพูดคุยอย่างลึกลับซึ่งมันเคยคุยกับ SCP-079 ในช่วงเวลาสั้นๆที่มันหลุดออกมา SCP-682 ดูเหมือนจะเกลียดชังสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างมากซึ่งมันได้แสดงความรู้สึกที่ก้าวร้าวและทำลายสิ่งมีชีวิตที่มันเห็นและตอนนี้มันก็ได้หลุดออกมาจากห้องกักกันและกลายเป็นซากเกยตื้นอยู่ที่ทะเลหนึ่งและมันกำลังฟื้นตัวจากกรดเป็นดังในภาพนี้และจากการตรวจสอบของผมได้เพียงแค่ซาวหรือว่าเสียงของเจ้า SCP-682 เท่านั้นผมไม่สามารถหาวิดีโอหรืออะไรมากกว่านี้ได้เลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นรูปที่มีคนพบเจอตอนที่มันเป็นซากและเคยเป็นข่าวดังมาแล้วดังนั้นท้ายคลิปวิดีโอนี้ผมจะเปิดซาวเสียงหรือเสียงของ SCP-682 ให้ทุกท่านฟังถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วแล้วก็ลองไปฟังกันเลยนะครับได้รับฟังเสียงของเจ้า SCP-682 เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมคิดว่ามันมีเสียงหรือลักษณะคล้ายกับตัวอะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมได้ที่ข้างล่างครับและคลิปหน้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับวิดีโอตัวอะไรหรือวิดีโอแนวไหนท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมได้ที่ข้างล่างเลยนะครับ
หรือท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ